สวัสดีครับผมนายสรันโคตรมณีนะครับเป็นผู้นําเสนอโครงการพัฒนาโรงอบแห้งแบบเรือนกระจกสําหรับประดุจแต่เดียวนะครับหัวหน้าโครงการคือนายสรันโคตรมณีนะครับส่วนผู้ร่วมวิจัยจะมีนายสยามเสริมทรัพย์นะครับนายเพชรรัตน์วงจันดาแล้วก็นายวิชิตชัยวงแจ้งนะครับส่วนหัวข้อในการนําเสนอนะครับจะมีที่มาและความสําคัญวัตถุประสงค์วิธีดําเนินการผลการทดลองและวิจารณ์ผลนะครับในอันดับสุดท้ายจะเป็นการสรุปผลการทดลองนะครับสําหรับที่มาและความสําคัญนะครับในปี2564นะครับก็มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนะครับในประเทศไทยสูงถึง3.87ล้านตันนะครับที่มาเป็นอันดับหนึ่งก็คือจะมีปลานิลนะครับรองลงมาจะเป็นปลาดุกนะครับสำหรับปลาทั้งสองชนิดนะครับนิยมบริโภคสดนะครับแล้วก็มีการนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นะครับเช่นนึ่งปิ้งย่างแล้วก็มีการทำเค็มนะครับจากการสำรวจของเจ้าหน้าที่แล้วก็การออกพื้นที่ของเจ้าหน้าที่กอสนะครับก็พบว่าในการแปรรูปของเกษตรกรนะครับในการอบแห้งนะครับจะมีการใช้เตาอบไฟฟ้านะครับอันที่สองเนี่ยก็จะเป็นการใช้โรงอบแห้งนะฮะแล้วก็มีการตากแบบธรรมชาตินะครับซึ่งในเตาอบไฟฟ้านะครับจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่านะครับก่อนโรงอบแห้งแล้วก็การตากแบบธรรมชาติสําหรับการตากแห้งแบบธรรมชาตินั้นนะครับแม้จะมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าแต่ว่าจําเป็นต้องใช้พื้นที่มากนะครับแล้วก็มีโอกาสนะครับพบการปนเปื้อนนะครับเช่นสัตว์หรือแมลงแล้วก็ฝุ่นนะครับอีกทั้งยังมีประสิทธิภาพในการอบต่ําด้วยนะฮะเนื่องจากการตากเนี่ยนะครับต้องใช้แสงอาทิตย์เท่านั้นนะครับซึ่งในบางครั้งแสงอาทิตย์ไม่สามารถทําอุณหภูมิที่เหมาะสมในการตากของผลิตภัณฑ์ได้นะครับในส่วนของโรงอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นั้นนะครับแม้จะมีความสะอาดแล้วก็ถูกหลักอนามัยนะครับแต่เมื่อในอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับจะทําให้อุณหภูมิในโรงตากเนี่ยสูงขึ้นไปด้วยตามในระยะเวลาที่อุณหภูมิสูงขึ้นนะครับจะทําให้ผลิตภัณฑ์ของตัวปลาดุกเนี่ยข้างนอกเนี่ยจะเป็นแข็งนะครับข้างนอกจะเป็นเปลือกแข็งหรือมันสุกได้นั่นเองนะครับข้างในจะมีของเหลวอยู่นะครับซึ่งการนำไปจำหน่ายนะครับอาจจะไม่เหมาะสมซึ่งเกิดการเน่าเสียได้นะฮะดังนั้นนะครับทางกองก็เลยจึงเลือกที่จะศึกษานะครับการออกแบบโรงอบแห้งปลาดุกแดดเดียวนะครับในรูปแบบของพาราโบลานะครับซึ่งมีการออกแบบเนี้ยมุ่งเน้นไปที่การอบปลาดุกแดดเดียวนะครับแล้วก็เพื่อลดอุณหภูมิแล้วก็หาอุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับในการตากปลาดุกซึ่งคือ50องศานะครับให้ปลาดุกออกมาได้เหมาะสมแล้วก็ดีนะครับนอกจากนี้นะครับยังศึกษาแบบจําลองทางคณิตศาสตร์นะครับเพื่อใช้ในการจําลองสภาวะการอบแห้งนะครับพร้อมทั้งศึกษาผลกระทบของปัจจัยต่างๆในกระบวนการอบแห้งนะฮะสำหรับวัตถุประสงค์นะครับก็เพื่อออกแบบและสร้างโรงอบแห้งแบบถอดประกอบได้โดยใช้ระบบควบคุมแบบอัตโนมัตินะครับให้เหมาะสมกับการแปรรูปปลาดุกเดียวอันที่2เนี่ยจะเป็นการศึกษาผลของตําแหน่งการจัดวางปริมาณแล้วก็มีการกระจายอุณหภูมินะครับศึกษาของส่วนของการกระจายอุณหภูมิในโรงอบแห้งด้วยนะครับส่วนในข้อที่3นะครับก็เป็นการพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์นะครับของอัตราการอบแห้งของปลาดุกนะครับเพื่อใช้ในการทำนายอัตราการอบแห้งนะฮะสำหรับวิธีดำเนินการนะครับส่วนวิธีดำเนินการในข้อ1เนี่ยก็จะเป็นการออกแบบแล้วก็สร้างนะครับโรงอบแห้งแบบเรือนกระจกแบบถอดประกอบได้นะครับซึ่งการอบแห้งซึ่งการออกแบบนะครับเป็นการออกแบบตามมาตรฐานของกรมพลังงานนะครับกรมพลังงานทดแทนแล้วก็อนุรักษ์พลังงานนะครับซึ่งสามารถทําให้ถอดประกอบได้โดยมีความกว้างคูณยาวนะครับ3,000คูณ4,000มิลลิเมตรนะฮะซึ่งรูปก็จะแสดงดรออิ้งในทางซ้ายมือนะครับส่วนทางขวามือนะฮะก็จะเป็นการออกแบบรถเข็นนะครับแล้วก็ถาดอบปลานะครับแบบถอดประกอบได้3ชั้น4คันได้50ตัวนะครับโดยเลือกใช้ชั้นกลางชั้นที่2นะครับเป็นตัวแทนในการทดสอบนะครับมันจะมีลูกศรสีส้มนะครับชี้ไปอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเอาไปใช้แล้วก็เป็นการทดสอบนะครับในอันดับที่3ที่เป็นการติดตั้งพัดลมแบบดูดอากาศนะครับให้สามารถปิดเปิดอัตโนมัติได้นะครับเมื่ออุณหภูมิภายในโรงอบเนี่ยสูงถึง52องศาเซลเซียสนะครับพัดลมดูดอากาศเนี่ยจะเริ่มทํางานแล้วก็หยุดทํางานเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า50องศานะครับสําหรับการทดสอบของปลาดุกแดดเดียวนั้นนะครับคือเอาปลาเนี่ยนะฮะ4-5ตัวโลมาตัดหัวผ่าท้องคอกไส้นะครับล้างทําความสะอาดแล่เป็นผีเสื้อนะฮะจากนั้นนําน้ําเกลือนะครับความเข้มข้นร้อยละ15นะครับแช่นาน15นาทีนะครับโดยมีอัตราส่วน1:1นะครับส่วนในการทดสอบนะครับทดสอบปลาดุกแดดเดียวแล้วก็เรือนกระจกนะครับอาจจะมีการทดสอบ
เตาอบไฟฟ้าร่วมด้วยนะครับในข้อ2.1เนี่ยนะครับจะเป็นการผลิตปลาดุกแดดเดียวนะครับในโรงอบแห้งนะฮะซึ่งมีการควบคุมอุณหภูมิที่50ถึง52องศานะฮะนะครับโดยรูปทางซ้ายมือเนี่ยนะครับจะเป็นการทดสอบเตาอบปลาภายในโรงอบนะครับซึ่งจะมี4ถาดด้วยกันนะครับแล้วก็ในส่วนรูปขวามือเนี่ยนะฮะคือจะมีการอบภายนอกนะครับจำนวน1ถาดนะครับซึ่งการติดตั้งของโรงตากนั้นนะครับจะหันประตูออกทางด้านทิศเหนือหรือทิศใต้ก็ได้นะครับเพื่อให้โรงอบแห้งเนี่ยมีพื้นที่รับแสงได้มากที่สุดแล้วก็มีพร้อมทั้งมีเซ็นเซอร์นะครับติดตั้งไว้ที่1ตำแหน่งนะครับในส่วนของอันที่2เนี่ยต่อมานะครับก็คือจะมีการทดสอบการอบด้วยเตาไฟฟ้านะครับคือการเตรียมเตาไฟฟ้านะครับโดยกําหนดอุณหภูมิเช่นเดียวกันนะฮะคือ50บวกลบ50องศานะครับโดยจัดเรียงปลานะครับ12ตัว6ถาดนะครับจากนั้นวัดอุณหภูมิแล้วก็น้ําหนักรวมนะครับทั้งเริ่มต้นแล้วก็ในขั้นตอนของการอบนะครับทุกๆ30นาทีทั้งสองการทดสอบนะครับทั้งโรงอบแห้งแบบเรือนกระจกแล้วก็ทั้งเตาไฟฟ้านะครับก็วัดทุกๆ30นาทีเหมือนกันเป็นระยะเวลา6ชั่วโมงนะครับของเตาอบไฟฟ้าส่วนของโรงอบแห้งนะฮะจะทำการตากตั้งแต่ช่วง10โมงถึง4โมงเย็นครับผมในการทดสอบประสิทธิภาพของโรงอบแห้งแล้วก็เตาอบไฟฟ้านะครับมีการสุ่มตรวจความชื้นนะครับจากฐานเปียกนะครับด้วยวิธี AOAC นะฮะแล้วก็ประเมินอัตราการอบแห้งสูงสุดในการอบนะครับจากนั้นคำนวณปริมาณน้ำที่ระเหยออกจากปลาดุกนะครับส่วนการวิเคราะห์นะฮะที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะครับก็จะมีการทดสอบ3แบบนะฮะก็คือในอันดับที่1เนี่ยจะเป็นการทดสอบโดยเตาอบไฟฟ้านะครับอันที่2ก็เป็นการผัดแสงอาทิตย์แบบโดยตรงหรือว่าการตัดธรรมชาตินะครับภายในตามในรูปนะฮะอันที่3ก็คือภายในโรงอบแห้งนะครับจากนั้นมาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงความชื้นของปลาดุกนะครับต่อมาในด้านขวามือนะฮะจะมีการพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์นะครับโดยใช้ผลการทดสอบโรงอบแห้งนะครับค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจนะฮะหรือ R กำลังสองนะครับแล้วก็การลดลงของไคกำลังสองนะครับแล้วก็ค่ารากที่2ความคลาดเคลื่อนหรือ Error นะฮะกำลังสองค่าเฉลี่ย RMSE นะครับจากนั้นวางแผนการทดลองนะครับแบบสุ่มสมบูรณ์หรือ RCBD นะครับโดยทำการทดลองจำนวนทั้งสิ้น3ซ้ำนะครับสำหรับผลการทดสอบนะครับผลการทดสอบก็ในข้อ1.1จะเป็นการออกแบบสร้างโรงอบแห้งแบบถอดประกอบนะครับคือแนวที่1ก็คือเป็นการออกแบบนะครับโรงอบแห้งให้มีมาตรคือสูงกว่ามาตรฐานนะครับ115นะครับเพื่อการดูดความร้อนแล้วก็คือความร้อนเนี่ยเวลาเคลื่อนตัวจะเคลื่อนตัวจากที่ต่ําไปที่สูงนะครับเมื่อการออกแบบให้สูงกว่าจะสามารถนําความร้อนออกไปได้มากกว่าแบบมาตรฐานนะครับเพื่อจะทําให้ผลิตภัณฑ์เราเนี่ยออกมาได้ให้เหมาะสมแล้วก็ให้ออกมาดีในการจําหน่ายนะครับส่วนที่2เนี่ยครับเป็นการออกแบบสร้างรถเข็นนะครับแล้วก็ถาดวางนะครับส่วนรถเข็นของเราเนี่ยจะเป็นแบบถอดประกอบได้นะครับตามมาตรฐานพ.พ.นะฮะสามารถวางปลาประดุกนะครับ4-5ตัวโลได้สูงสุดถึง50ตัวนะครับในส่วนของการออกแบบพัดลมดูดอากาศนะครับจะมีการควบคุมแบบเปิดปิดอัตโนมัตินะครับของพัดลมเดิมทีเนี่ยของทางพ.พ.มาตรฐานพ.พ.เนี่ยเขาจะใช้พัดลม2ตัวนะครับซึ่งไม่สามารถที่จะลดความร้อนลงมาได้ทันท่วงทีนะครับจากการประเมินแล้วก็การคำนวณนะครับของการดูดความร้อนออกได้ประเมินว่าใช้ตัวพัดลมนะครับจำนวนทั้งสิ้น10ตัวนะครับโดยเพิ่มเส้นผ่าศูนย์กลางจาก8นิ้วเป็น10นิ้วนะครับหรือเส้นผ่าศูนย์กลาง254 มิลลิเมตรนะครับกำลังไฟฟ้า100ความเร็วในการขาดูดเนี่ยฮะ2 เมตรต่อวินาทีนะครับในส่วนของการติดตั้งพัดลมนะฮะจะออกแบบให้ติดตั้งไว้ผนังนะครับส่วนบนของโรงอบแห้งนะฮะต่อมานะครับเป็นผลการทดสอบการทํางานของโรงอบแห้งนะครับก็จะมีการวัดความชื้นตามมาตรฐานเปียกนะครับของทั้ง2ตัวไม่ว่าจะเป็นของโรงอบแห้งแล้วก็เตาอบไฟฟ้านะครับสําหรับการทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของโรงอบแห้งนะครับแล้วก็เตาอบไฟฟ้านะครับพบว่าน้ําที่ระเหยออกนะคะสามารถเอาไปคํานวณใช้ประสิทธิภาพได้นะครับโดยในส่วนของพลังงานการระเหยนะครับจากนั้นนํามาหาประสิทธิภาพของโรงอบแห้งนะครับ
ซึ่งโรงอบแห้งนะครับมีประสิทธิภาพ0.32นะครับแต่ว่าในส่วนของเตาอบไฟฟ้านะครับมีประสิทธิภาพ0.66นะครับเมื่อเปรียบเทียบกันเนี่ยพบว่าประสิทธิภาพของเตาอบไฟฟ้านะครับมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าโรงอบแห้งนะครับซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่มีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพกันโดยจากการค้นคว้าข้อมูลมานะฮะโดยที่เตาอบนะครับมีประสิทธิภาพในการอบเนี่ยนะฮะสูงสุดเนื่องจากว่าประสิทธิภาพของโรงอบแห้งนะครับมีรังสีดวงอาทิตย์นะครับเป็นแหล่งพลังงานไม่คงที่นะครับทำให้พลังงานความร้อนเนี่ยต่ำกว่านะครับส่วนเตาอบไฟฟ้านะครับมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้านะครับซึ่งไฟฟ้าให้ความเสถียรแล้วก็ให้ความร้อนที่เสถียรกว่านะครับจึงทําให้ประสิทธิภาพของเตาไฟฟ้านั้นดีกว่านะฮะในส่วนของกราฟนะครับส่วนของกราฟก็จะเป็นกราฟที่แสดงความในด้านซ้ายมือนะครับเป็นแกน x นะครับก็เป็นความเป็นความชื้นฐานแห้งนะครับส่วนในแกน y นี่จะเป็นการอบแห้งนะครับคือการเปลี่ยนแปลงนะครับจะเปลี่ยนแปลงใน30นาทีนะครับใน30นาทีแรกนะครับการอบของตัว S นะครับตัว S ก็คือสัมผัสแห้งโดยตรงนะครับหรือว่าการตากแบบธรรมชาตินะครับจะมีอัตราการอบแห้งที่สูงสุดรองลงมาเนี่ยครับจะเป็นตัว O นะฮะเป็นเตาอบไฟฟ้าหรือโอเว่นนะครับและรองลงมาก็จะเป็นกรีนเฮาส์นะฮะก็คือเตาอบแห้งของเรานะครับแต่เมื่อเวลาเมื่อการอบเนี่ยใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะครับทั้ง3ตัวนะครับก็จะลดลงมาแล้วก็ใกล้เคียงกันในการอบนะครับต่อมานะครับเป็นการทดสอบประสิทธิภาพเป็นการโชว์กราฟนะครับอัตราการอบแห้งต่อเวลานะฮะแล้วก็อัตราการอบแห้งต่อความชื้นนะครับในการอบของปลาดุกทั้ง3แบบนะครับในช่วงแรกเนี่ยจะทําอัตราการทําแห้งเนี่ยจะลดลงรวดเร็วนะครับหรือเราเรียกว่า falling rate นะครับจากนั้นนะครับอัตราจะค่อยๆลดลงนะครับแต่ด้วยวิธีการอบของโอเว่นนะครับที่มีการทําแห้งช้าที่สุดนะครับแต่เมื่อรองลงมาเนี่ยก็จะเป็นตัว G นะครับส่วนการอบด้วยตัว S เนี่ยจะลดลงมากที่สุดนะครับตัว S เนี่ยก็คือสัมผัสด้วยแสงอาทิตย์นะครับแล้วในช่วงท้ายๆมาเนี่ยในช่วงท้ายมาก็ทั้งหมดเนี่ยก็จะใกล้เคียงกันนะครับสําหรับการทดสอบการเพิ่มประดุกนะครับในต่างถาดที่ในโรงอบแห้งนะครับที่ต่างถาดกันนะครับก็จะมี1 2 3 4ถาดนะครับพบว่าปริมาณการอบไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความชื้นของประดุกนะครับส่วนในกราฟนี้ก็จะแสดงส่วนในกราฟนี้ก็จะแสดงถึงช่วงแรกของอัตราการทําแห้งนะครับที่ลดลงอย่างรวดเร็วนะครับส่วนในช่วงที่2เนี่ยผลิตภัณฑ์เนี่ยจะหยุดลงนะครับเมื่อความดันนะครับความดันย่อยอาหารนะครับลดลงต่ํากว่าความดันไออิ่มอุดตัวนะครับและในช่วงที่2เนี่ยเกิดหลังจากช่วงที่1เป็นการทําแห้งนะครับเพื่อกําจัดความชื้นออกจากอาหารนะครับก็คือในความชันอันแรกเนี่ยจะเป็น0.24นะครับต่อมาก็จะลดลงเหลือ0.13นะครับอันนี้ก็จะเป็นจากนั้นนะครับก็เอากราฟมาฟิกเคิร์ฟและแสดงค่าสัมประสิทธิ์นะครับของแบบจําลองทางคณิตศาสตร์นะครับโดยแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ก็จะได้ออกมาตามรูปด้านล่างนี้ฮะส่วนการสรุปผลการทดลองนะครับก็จะ1ได้โรงอบแห้งแบบเรือนกระจกแบบถอดประกอบได้นะครับแล้วก็ได้ประตูนะครับพัดลมนะครับจำนวน4ตัวนะฮะแล้วรถเข็นนะครับแล้วก็ตัวถาดตักปลานะครับอันที่2เนี่ยก็จะเป็นประสิทธิภาพในการอบแห้งปลาดุกนะครับแล้วก็ในส่วนที่3เนี่ยข้อที่3เนี่ยจะเป็นการจัดวางนะครับไม่แตกต่างอย่างเป็นนี้อย่างมีนัยสําคัญนะครับอันที่4ก็จะได้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์นะฮะอันดับที่5นี่ก็จะเป็นการประเมินวัสดุและอุปกรณ์นะครับการสร้างโรงอบแห้งแบบเรือนกระจกแบบถอดประกอบได้นะครับในปี2565นะครับซึ่งรวมทั้งสิ้นเนี่ย71,700 บาทนะครับสำหรับการนำเสนอโครงการโรงอบแห้งนะครับสำหรับประดุกเรือนเดียวนะครับผมนายสรันโคตรมณีขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ